ดีครับผมคุณฝึกฝนเองนะครับวันนี้ฝึกฝนจะมาแชร์ประสบการณ์การกินขนมชนิดหนึ่งนะครับมันคือเจ้าสิงนี่เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าฝึกฝนเคยเห็นบางคนกินขนมนี้แล้วกินไม่เกลี้ยงฝึกฝนก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มค่าวันนี้ฝึกฝนจะมาสอนทุกคนกินขนมมีไลท์แคนดี้สติ๊กให้คุ้มค่าที่สุดเท่าที่ทำได้ครับก่อนเราจะกินเราก็ต้องแกะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฝนก็จะแกะให้ดูก่อนนะคะว่าข้างในมันเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวเอาฝานี้เข้าไปในคอลเลกชันก่อนดีกว่านี่เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงประสบการณ์การกินของฝึกฝนนะครับโอเคกินเลยดีกว่าขั้นตอนแรกในการกินขนมมีไลท์แคนดี้สติ๊กนี่นะครับวิธีการกินให้คุ้มค่าก็คือเราต้องนวดก่อนนวดจนรู้สึกว่ามันนิ่มแต่ว่าอย่าให้นิ่มเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะขาดได้ฝึกฝนเห็นคนหลายคนบีบให้มันขึ้นมานะครับแต่ว่าวิธีนั้นมันกินแล้วมันกินให้เกลี้ยงฝึกฝนก็เลยชอบดูดมากกว่าแล้วก็ดูดเลยแล้วก็เหลือแค่นี้แล้วนะครับแล้วก็หมดนี่ก้อนนี้ดูดไม่ขึ้นเพราะว่ามันมีรูอยู่ตรงส่วนที่ดูดไม่ขึ้นเราก็บีบขึ้นมาก็ได้ครับนี่นะครับชิ้นแรกที่ฝึกฝนกินไปตรงนี้ก็ยังมีติดอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่านอกจากนั้นมันก็สะอาดพอสมควรเลยล่ะครับงั้นฝึกฝนจะกินอันที่2ต่อเลยนะครับขั้นตอนก็เหมือนเดิมครับก็นวดไปเลยหัวใจของมันอยู่ที่การนวดนะครับถ้าเกิดเรานวดดีไม่มีฟองอากาศก็ทำให้เกลี้ยงครับหลอดที่สองของผมนะครับหลอดนี้เห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าเกลี้ยงการกินขนมมีไลท์แคนดี้สติ๊กก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเราแค่ต้องนวดให้ดีเราต้องแบบว่าละเอียดหน่อยในการนวดแล้วเวลาดูดก็เราต้องออกแรงนิดหน่อยต้องออกแรงมากกว่าดูดน้ำนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นของแข็งมันไม่ใช่ของเหลวแล้วก็อย่าลืมดื่มด่ำกับรสชาติอร่อยมันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากคุณฝึกฝนนั่นเองบ๊ายบายค่ะ เจอกันใหม่อีกหนึ่ง